รถอายุกี่ปีที่ต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์เกิน5ปีรถยนต์เกิน7ปีแต่ถึงแม้ว่ารถเหล่านี้จะไม่ถึงกำหนดปีที่แจ้งไปหากคุณปล่อยให้รถภาษีขาดเกิน1ปีคุณก็ต้องนำรถไปตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีในครั้งถัดไปและพร้อมจ่ายค่าปรับย้อนหลังใบตรวจสภาพรถจะมีอายุ3เดือนนับตั้งแต่วันที่เรานำรถไปตรวจสภาพรถแต่ก่อนที่จะไปต่อภาษีสิ่งสำคัญคือต้องจัดทำพรบ.ก่อนหากเราไม่จัดทำพรบ.เราจะไม่สามารถต่อภาษีได้พรบ.คือประกันภาคบังคับที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องจัดทำก่อนต่อภาษีพรบ.สำคัญมากอย่าปล่อยให้ขาดป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีขาดเราอาจจะโดนเจ้าหน้าที่เรียกค่าปรับแค่หลักร้อยแต่ถ้าพรบ.ขาดเราจะโดนคู่กรณีเรียกหลักแสนได้นะคะด้วยความห่วงใยจากครูพี่เคลือที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ